เนี่ย23อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทำบ้านให้หลินปิงหลินฮุยได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมจะพยายามมาหลินปิงหลินฮุยมานี่มาลูกก็คอยทำบ้านให้ลูกเองถึงแม้ว่าลูกจะไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่พ่อรู้ว่าลูกก็ต้องการบ้านทุกคนต้องการบ้านครับใช่ผมก็เลยต้องทำบ้านให้พวกเขาถึงแม้ว่าบ้านเขาอาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะโอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Minecraft Unbox ในเอพิโซดที่7นะครับผมโว้วตอนนี้นะเราก็ได้ทำการขอนั่งปั๊มเวลของมอนสเตอร์ก่อนนะฮะนี่อย่างว่าตอนนี้มอนสเตอร์ตรงนี้เยอะมากนะครับผมควรที่จะปั๊มเวลเดี๋ยวพวกเขาแล้วเพราะผมต้องการเวล30แล้วนะฮะเวล30ผมจะได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้กันนะฮะแม้ว่าวันที่เราจะไม่ค่อยดีแม้ว่าวันนี้จะไม่สดใสเท่าไหร่แต่ผมก็มีอุปกรณ์ดีๆใช้ดูเป็นเรื่องดีๆนะฮะโอเคโอ้โหชุดกรอบบริชันออกมาทำไมเนี่ยดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มหมดเลยน่าจะใช้ไม่ได้กันนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นของพังๆแหละแบบอารมณ์แบบพังแหละไม่พังแหละแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่สำหรับผมนี่แปลว่าไม่ได้ทุกคนมาดูกันหน่อยซิว่าอุปกรณ์พังๆที่ทางพวกเราได้เก็บมามีอะไรบ้างมีดาบด้วยนะฮะดาบเหล็กก็สามารถมาลงกับดาบเหล็กได้แต่กลายเป็นโคตรดาบเหล็กดูสิโอเคถ้าโคตรดาบเหล็กมาละเออเอานี่ไปเอาไปใส่มาพี่อะไรวะก่อม้านะโอ้คิดว่าจะเอาไปทำเพื่อกันหนังโอเคดาบซุยมิงเอ็ดโอ้โหซุยมิงเอ็ดอย่างเดียวอย่างไรก็ดีครับซุยมิงเอ็ดทำให้เราสามารถตีมอนสเตอร์ในวงกว้างขึ้นนะโอ้คือตีทีวงโคตรกว้างนะสำหรับซุยมิงเอ็ดนะฮะมันคือการชาร์จทำให้เราตีมอนสเตอร์ได้วงกว้างขึ้นนะฮะซึ่งถามว่าประโยชน์มีไหมก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีฮะงงคำนี้ดิไม่ต้องงงครับคำนี้ใช้ได้ใช้ได้ประจำได้ไอ้นั่นมาอ่านอีกอันนึงเพราะการพาวเดอร์คนเยอะเลยเป็นมึงดูการพาวเดอร์ในกล่องมันเป็นล้านเลยระเบิดบ้านใครเออกูไม่รู้เผื่ออยากทำทีเอาคอเรียมนะครับแล้วก็ทำฟาร์มกุ๊กไก่นะฮะเอาคอเรียมของเรานะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมเนื่องจากว่าเราทำที่ตกปลาตรงไหนดีเบนส์ข้างไอ้นี่อะไรบ้างมาเนี่ยตรงนี้มันโล่งไปอะรู้สึกอะงั้นทำตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาคอเรียมผมจะทำงั้นผมทำตรงนี้แล้วกันนะวิธีการทำคอเรียมนะครับง่ายๆฮะเราไม่ต้องใช้ไม้ครับเนื่องจากว่ากระจกไม่พอครับช่วงนี้ขาดแคลนทุกอย่างนะครับพอดีว่าช่วงนี้พี่นี่แบบจนจัดรัสเซียมากนะครับไม่มีอะไรเลยชีวิตผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมก็เลยต้องทำฟาร์มคอเรียมตรงนี้ถ้าถามว่ามันจะรกไหมพี่ใช่ครับมันรกครับแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะเรามั่นใจว่าความรกของเรามันเป็นประโยชน์มั้งแหละเอาคอเรียมครับเราต้องทำขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าในเวอร์ชันใหม่นะครับเราต้องทำเป็นแบบทะเลขนาดมินิเลยนะครับผมก็คือทำเป็นเท่าไหร่นะเป็น555ป่ะใช่ขั้นต่ำขั้นต่ำคือ555นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะไม่ทำ555เราจะทำเป็นเยอะกว่านั้นนิดหน่อยอยากมีกระจกเหลือเกินแต่กระจกเราไม่ใช่หมดแล้วไม่พอด้วยซ้ำเออกระจกมันน้อยมากเลยมีกระจกเป็นแผ่นนะเอาป่ะไม่เป็นไรเขาอยากใช้แบบเป็นบล็อกไงเฮ้ยไอ้นี่เรื่องมาแม่ประหยัดรู้จักไม่ประหยัดไม่คนเอกนะอย่าไปยุ่งเขาเลยประเด็นประหยัดจันโอชุดโอเคฮะมาเดี๋ยวเรานั่นเดี๋ยวดีสล็อตดีโซเลตแลนด์ดีโซเลตแลนด์ไม่รู้มันคืออะไรแต่ช่างหัวมันรู้ว่ามันขุดต่อไปได้เบนเพิ่นชีวิตคือการขุดเบนถ้าเป็นสตองโฮนะพอมีไอ้นั่นมาสโตนบิ๊กใช่เหรอเป็นสตองโฮแล้วเหรอคิดว่านะพอมีสโตนบิ๊กมาใช่โอเคถ้าเป็นสตองโฮก็เฟี้ยวฟ้าฮะเฟี้ยวฟ้าเป็นมัสลูสรุปเป็นอะไรกันแน่มันผสมอ่ะอุปกรณ์ทิ้งไว้ในนี้ก่อนนี่ปังปังปังกระดูกเต็มมาแต่เมืองบอกกระดูกก็มาโอเคมาสักครู่อุ้ยสรุปมันน่าจะเป็นหนึ่งเป็นกึ่งสตองโฮลดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมีพวกนี้เกิดมาด้วยโอเคแล้วฟองน้ำประมาณนี้ไปเป็นเดี๋ยวก็ไปเตรียมทำได้ก่อนเตรียมทำเป็นที่ตกปลาก่อนที่ตกปลาจะได้แบบมันไม่ใช่อควาเรียมอ่ะต้องเรียกว่าที่ตกปลาดีกว่าทุกคนอควาเรียมคือมันจะเรียกมันจะดูใหญ่เกินไปอ่ะแล้วแบบผมไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนั้นตกใจมีคิปเปอร์เกิดด้วยน่าช่างผมดูเถอะอยากได้ดาบดีๆมากจังดาบเฟิร์สปิ้งเอที่มันห่วยแตกประรมแล้วได้บอกให้มาได้ไอเลี้ยงแขกมาอีกอันมาทำไมโอเคกินเค้กหมดละไม่เป็นไรเบนไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับผมเอาคอเรียมของเรานะครับเราก็เริ่มต่อขึ้นมาเป็นแบบดูดีใช้ได้แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับในการที่เราจะขึ้นคอเรียมนี้นะฮะเอาคอเรียมที่ไม่มีปลาอยากบอกคอเรียมไร้ปลาถ้ามีปลาคงมีแค่ปลาตัวเดียวครับอะไรครับไพยูสนะฮะแม่อันนี้จะอยู่เรื่อยๆครับไม่ออกสักทีมาต่อเพิ่มชิบๆ2โอเคผมต้องทำสูงอีกชั้นนึง555อันนี้ผมขอทำเป็นหลายอย่างนะครับคูณ5ฟ้าผ่าระวังนะครับเก็บไปหมดเลยอะไรเบนมากระดูกมาเพราะสกิลตันมึงโอ้มึงฆ่าสกิลตันเสร็จแล้วอย่าฆ่ามากระดูกติงเบนสติงถ้าจะเอาขวานไปรวมกับฟ้าผ่าได้นะแบบเอาทำคอปเปอร์แล้วขวานรวมฟ้าผ่ากับขวานทองอย่างเงี้ยสตอมเบเกอร์เป็นสตอมเบเกอร์โอเคหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้เป็นเอาพริสแบบเอาพริสมาลงมิสมารีนเอาบล็อกอะไรพวกนี้วางไว้ก่อนนะฮะข้างล่างเนี่ยอยากเปลี่ยนพื้นล่างมากครับพื้นล่างตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมขอทำการทุบเปลี่ยนพื้นล่างแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ขุดทุกอย่างเรียบร้อยต่อไปก็ถึงเวลาเอาแล้ววันนี้เริ่มวางแล้วนะฮะวางไปโอ้ต้องใช้บล็อกหลายๆบล็อกสลับกันฮะเนื่องจากว่าบล็อกนี่มีจำกัดมากนะครับจำกัดแบบโคตรจำกัดนะฮะไม่รู้ว่าเรียกจำกัดขนาดไหนดีเรียกว่าโคตรของโคตรจำกัดดีกว่าทุกคนเนื่องจากว่าบล็อกเรานี่มีน้อยมากนะครับทุกคนครับน้อยแบบน้อยจัดเลยนะฮะแหมเออที่ขุดไอ้เบนไปดูในบ้านหน่อยดิว่ามันมีบล็อกพวกบล็อกทะเลบล็อกแล้ววันนี้อยู่ไหมจะได้เอามาวางไว้ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันมีน้อยมากพอเราวางไม่กี่ชั้นแล้วมันก็จะหมดละแต่ต้องระวังมอนสเตอร์ด้วยฮะแถวนี้กลัวมอนสเตอร์เกิดไม่กลัวหรอกปักท็อปไปเลยกันมอนสเตอร์เกิดเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาท็อปวิ่งไปเอาของจากบ้านแป๊บนี่จะบอกว่าเป็นอ๋อนี่
โอเคโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้น้อยขนาดนั้นเลยเหรออือทุกคนมันน้อยจริงว่ะโคตรน้อยพิสมอลินคริสตัลนี่รวมกันได้ป่าววะเจ้าหินรวมได้นะรวมไม่ได้บ้าบอน้อยจริงว่ะคีย์บอร์ดชาร์ตแล้วนี่ไงผมเจอพิสมอลินคริสตัลอันเยอะมากมันน่าจะเอาไปทำนั่นได้นะฮะเอาไปทำเป็นเจ้าหินนะมันเอาไปทำสร้างอะไรพิสมอลินคริสตัลซีลันเทิร์นสร้างซีลันเทิร์นอ๋อต้องใช้พิสมอลินชาร์ตด้วยโอ้ใช้เยอะอยู่ใช้เยอะอยู่แต่พิสมอลินชาร์ตนี่คือผมแม้ไม่มีเลยทุกคนไม่มีไม่มีในความหมายนี่คือไม่มีเลยนะฮะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโกหกนะแต่มันไม่มีเลยโอ้ก็มึงแล้วเนี่ยเบ็กมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยเก๋กาเหลือเกินเว้นของตกข้างในเต็มเลยตัวพ่อมันฮะตัวพ่อมันพ่อมันมาเหรอใช่โอ้ชิบหายแล้วพ่อมันมา2ตัวโอเคโอ้เบ้นลูกโอเคทุกคนเราต้องหาทางฆ่าพวกลูกๆมันแล้วนะฮะอ๋อไอ้สัตว์กูตายเหี้ยเว็กสตินโอเคครับหลังที่เราโดนเว็กตบตายนะครับก็ต้องมานั่งเก็บเว็กกันใหม่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันแค้นขนาดนั้นอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยแม่น่าเกลียดจัดเว็กกูโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมน่าจะพอถูไทยกับไอ้ตัวเบคได้อยู่เรื่องต่อบล็อกเพิ่มแบบไอ้เป็นผมเราต้องโดนเบคฆ่ากันหมดแล้ววะเบคมันโหดอะมันเถื่อนเกินไปเถื่อนเออมันเถื่อนเกินมันเถื่อนแบบมันมาถึงแบบโป๊ะปะโบ๊ะบ้าเลยฮะโอ้โหแบบ what the fuck bro ตัวซีโอคีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอามาหลับต้องรอมันตื่นมันจะมีไอ้ข้างซ้ายมือมันจะมีสีอันใช่ไหมมันมีอันที่สองอ่ะมันคีย์ยังไม่เห็นขึ้นอะไรได้ขึ้นแล้วได้แต่มีอันที่สองอ่ะโอ้บอกพิสมารีนโคตรต่ำเลยเบนแบบตอนเนี้ยบล็อกพิสมารีนหมดละน้อยจัดอ่ะอ่อยเต็มบ้านเต็มพิสมารีนมันน้อยอ่ะมันไม่ใช่ไบโอมันอ่ะเหมือนว่ามันจริงเหมือนว่ามันผ่านไบโอมมาแล้วเว้ยแต่ว่าเหมือนว่าเราทำมันระเบิดไปเยอะหรือเปล่ามันเลยแบบมันเลยไม่มีให้เราอีกแล้วไม่ใช่เป็นข้อนั้นมากกว่าที่ผมคิดนะโอเคตอนนี้แล้วก็เริ่มวางเดโมซัวพอตัวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวางเพิ่มอีกเพื่อให้มันเกิดความมูซัวที่มากกว่าเดิมไม่บล็อกอะไรเอามาวางให้หมดไปให้มันดับดวบมูซัวและทั่วถึงทำไอวีอะไรไอวีซีชาร์ปไอวีจริงจังใช่ก็ไม่เห็นดีเลยก็ปกโอเคถังน้ำอันนึงไปเดี๋ยวเราจะได้อะคอเรียมมาแล้วเบนเอาอะคอเรียมของเรานะฮะเราจะได้ตกปลาสักทีนะครับเราจะได้ไปนั่งเอ็นชานเบ็ดตกปลามานั่งตกปลากันละจากที่เราอยากตกปลามานานแต่เราก็ไม่ได้ตกปลานะครับโอ้ว้าวแต่ประเด็นหลักเว้ยประเด็นหลักที่อยากก็คือผมอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมทำไม่ได้เว้ยคือการวางน้ำให้มันเต็มเว้ยผมยังไม่รู้เลยผมต้องทำยังไงถึงจะวางน้ำให้พวกนี้มันเต็มได้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะยากสุดในเกมไมค์คราวแล้วผมไม่เคยเจอยากขนาดนี้มาก่อนละฮึบโอเคตอนนี้ผมต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเอาใบบัวมาด้วยแล้วกันนะเผื่อแบบอยากเป็นทะเลที่มีใบบัวแล้วก็เราต้องหา dry ed เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้คนอะไรนะสาหร่ายใช่ครับเราต้องหาสาหร่ายตอนนี้ผมไม่มีสาหร่ายแต่ผมคิดว่าผมต้องเจอสาหร่ายในกล่องไอ้เป็นในบ้านหลังนู้นมีกล่องไหมหรือว่าเราเคยย้ายสักอย่างไปบ้านหลังใหม่โอเคสาหร่ายสองอันของมากแล้วก็ใช้ได้อยู่ได้อยู่ปลูกได้ครับแล้วก็มีสาหร่ายแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าdead tube coral เอาคอรัลมาเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องได้ใช้เขาในการตกแต่งให้มันดูดีขึ้นนิดนึงเกรย์ผมนั่งหานะครับแต่ที่ผมนั่งหาดูนะฮะไม่ค่อยมีอะไรที่ผมคิดว่ามันนี่ไงฮาร์ดซีก็เอาไปทำเป็นที่ว่ายน้ำไว้ได้ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเหมือนกันไรประโยชน์มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะสำหรับผมตอนนี้นะมันแค่หายใจใต้น้ำได้ว่ายน้ำไว้ได้แต่มันก็อย่างที่ผมบอกแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมตอนนี้เท่าไหร่อยู่กลางอากาศไม่อยู่กลางทะเลถ้าอยู่กลางทะเลว่าไปอย่างเราดันอยู่กลางอากาศนี่สิโอเคมาถึงเวลาเอาพวกสาหร่ายวางแล้วฮะโอเคเด็กเอาคอรัลวางโอ้เริ่มเติบโตแล้วเจ้าตัวสาหร่ายของเราแล้วก็เอาการังวางต่อฮะปะการังวางให้มันดับดูเท่ๆในโยโดแค่นี้แหละครับเราก็จะได้เป็นสาหร่ายกับปะการังแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เป็นบ่อตกปลาที่ดูดีที่สุดแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะฮะได้อยู่แปลว่าได้เชื่อผมทั้งหมดดีกว่าหาไปที่ไหนเนี่ยเป็นไรมันเผาไม่จำกัดอันนี้ดีจริงปอดวอกเกอร์เยอะอะไรวะเนี่ยแค่ต่อไปครับถึงเวลาทำฟาร์มกุ๊กไก่แล้วอย่างที่เราทำเจ้าอะคอเรียมที่ไม่ค่อยดูดีของเราเสร็จนะฮะก็ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เขาใช้คำนี้ไหมแต่ไม่เป็นไรไก่ต่อนะครับฟาร์มไก่นี่ไม่ยากครับแล้วก็ไม่เคยง่ายฮะสำหรับการทำฟาร์มไก่เราไม่ต้องใช้สลับนะครับผมสลับแล้วก็ใช้เป็นที่ดูดนะฮะครับสลับกูอยู่ไหนเดี๋ยวนี่แปะก่อนสลับแป๊บนะทุกคนนะโอ้ของพวกนี้เก๋ๆเลยเกินผมก็จะเอาทิ้งไว้ในนี้แล้วกันนะอันไหนเก็บได้ผมก็เก็บโอเคฮะน่าจะเก็บมาละป่ะต่อไปเราต้องหาสลับครับผมสลับแล้วก็ที่ดูดเหล็กอยู่ไหนนะเบนในบ้านโอเคเหล็กครับใช้ไม้ครับแล้วก็ใช้เป็นหินนะครับผมแล้วก็พร้อมกระถางน้ำนะฮะซึ่งก็น่าอยู่ข้างนอกหมดเลยนะครับโหแล้วบ้านผมจัดไม่เป็นระเบียบทำไมรู้สึกมันดูแย่มากเมื่อไหร่กูจะจัดบ้านให้เป็นระเบียบสักทีกล่องโอเคถังน้ำถังน้ำอยู่ไหนกูจัดกล่องนี้เนี่ยโอเคถังน้ำไอ้เบนมีลาวาไหมลาวาไม่มีขาแคนมันอ๋อชิบหายละงั้นเราจะทำฟาร์มไก่ได้ไงเนี่ยเบนถ้าเราไม่มีลาวาคิดสิไม่ได้ไม่ได้มันจะฆ่าไก่ที่อยู่ข้างล่างด้วยไม่เป็นไรเราทำไปก่อนแล้วกันเนาะทำแบบทำเล่นๆไปก่อนทำเอาเล่นๆทำเอาฮาโอเคฮะฟาร์มไก่เราสร้างถอนฟาร์มนี้แล้วกันให้มันจะได้ดูลกๆคนทำเหี้ยมันดูลกจังวะจะได้ดูลกๆก็ทำเป็นแรดเดอร์เพื่อปีขึ้นไปบนฟาร์มไก่นะฮะไปดูว่าไก่ใช้ชีวิตยังไงบ้างโอเคแล้วก็ทีเหลือก็คือปลาไข่ไก่ก็ตรงนี้เลยครับปลาไข่ไก่ได้เลยปลาเสร็จปุ๊บก็ทุกอย่างก็โอเคเรียบร้อยไอ้เป็นไข่ไก่อยู่ไหนวะไข่ไก่มันไหวครับผมบอกแล้วสวรรค์เราต้องมีวันจัดของเว้ยมึงแล้วเนี่ย
ทำท่าโกรธทำโอ้ยมันก็ตายอีกรอบไม่ได้ถ้าไอ้เบนโอ้ตายบ่อยจังไข่แค่เบกงงๆเลยก็ตายบ่อยจังเลยยินดีอะไรฮะอะไรฮะมีกี่ตัวแล้วมีดาบไอ้มีกี่ไม่ช่วยอะไรกูตอนเลยอ๋อยังวัวตายตัวสติดกูเกลียดตัวเหี้ยที่สุดแล้วในเกมเนี่ยตายแล้วตายหมดแล้วตายหมดขอบคุณมากคุณตัวโอ้ยผมเกลียดตัวนี้ที่สุดละในเกมไมค์คราฟผมไม่เคยเกลียดตัวไหนเท่าเวกมาก่อนเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราเลื่อนไม่เจอกันได้เราคงเลื่อนที่จะไม่เจอกันจะภารกิจต่อไปครับหาไข่ไก่ฮะถึงแม้ว่าจะหายากแต่มีกี่อันดึงเลยบ้านอยู่ตอนนี้มีสองอันเราเคยมีเป็นตัวแตกไปไม่เห็นสิบหกอันอยู่ในบ้านอ่ะชัวร์ไม่บ้านก็บนตึกอ่ะงั้นเป็นมูดูในบ้านเดี๋ยวดูบนตึกให้ใช่ดูบ้านหลังสองหลังแรกมีหกอันบ้านหลังสองเราได้วางหีบไปเหรอใช่สแต็กหนึ่งใช่วางไว้สามอันแล้วก็ไปเก็บหรือปล่อยไว้บ้านล้างว้าไม่ทำไมวะว้าไปบ้านล้างเอามาเราก็ได้ไข่ไก่มาละเราจะได้มีพวกขนไก่มีไก่ไว้กินและขอบคุณมากกับการกระทำที่สุดแสนจะขยันของผมแต่อุปกรณ์แต่ละอย่างก็ดูห่วยแตกเหมือนกูเป็นผู้เล่นยุคหินนะกลับมาเล่นยุคใหม่มันก็จะแบบผู้เล่นอื่นเขาอาจจะทำแบบดูหรูแบบโอ้สุดยอดมาตโนมอนหมดเลยกูว้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่ก็บุญเลยสุดมันตกฟักแค่ตายขอบคุณมากครับปลาไข่ไก่ได้ไก่กุ้งมา2ตัวดีจริงๆเลยขอบคุณพอดีมันคือความพอดีนี่เองนี่แหละคือความพอดีโอเคฮะเอานี่มาวีซิตรอไก่โตแล้วผมจะได้ปั๊มไก่สักทีว้าวฟาร์มไก่เสร็จอะควาเรียมเสร็จเรื่องเหลืออะไรอีกไหมมาบ้านซีโอครับบ้านซีโอท่านเสร็จหรือยังครับบ้านซีโอโอ้บ้านสวยทำไมดูแบบมีจินตนาการตกแต่งบ้านมากกว่าผมอีกบ้านผมเป็นบ้านสี่เหลี่ยมงูโอเคไงทุกคนครับบ้านซีโอนี่เป็นจินตนาการดูสวยเป็นเหมือนบ้านรถบัสอะเหมือนบ้านแบบรถบัสอเมริกางงว่าเออมันเหมือนบ้านรถทรัคอเมริกานะสำหรับผมอะที่ผมคิดอะเออนี่เบนเขาแบบโกอินเตอร์ไปเป็นแบบไปส่งเป็นทรงอเมริกาเราอะไรทรงโมกุลโอเคทุกคนผมหวังว่านะครับพาร์ทนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับผมสร้างบ้านก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะมีฟาร์มกงฟาร์มไก่มีที่ตกปลาเอ็นจงเอ็นชานมีที่เก็บไว้ปั๊มมอนเตอร์ถึงมอนเตอร์มันจะไม่เกิดก็ตามทีนะครับน้องๆครับทุกคนครับก็ไม่น่ามีแล้วนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับก็ซีโอทำบ้านเสร็จนะครับทำบ่อปลาเอาคอนเทนต์ที่ดูดีเสร็จนะฮะก็ดูดีแหละได้อยู่เข้าใจคำว่าได้อยู่ไหมได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้นั่นแหละครับดูดีใช้ได้ได้อยู่ครับเกมตอนนี้เราก็ตกปลาได้แล้วนะครับเพื่อที่จะตามหาธนูเอ็นชาร์และก็ของดีๆนะครับจากการตกปลาน้องๆนะพี่ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ยกเว้นแต่ว่าพี่ต้องหากูว่ากูมึงควรจัดกล่องอะเว้นกูขอร้องละไม่จัดให้กูหน่อยผมล่าออกซิเจนอยู่พาร์ทหน้าผมคิดว่าเราน่าจะทำเนเธอร์จำลองนะครับเนเธอร์จำลองนี่ที่ผมต้องการทำเนเธอร์จำลองนะครับเพราะว่าเราจะได้ให้น้องไม่น้องตายหาไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำละโอเคครับก็ไม่น่ามีแล้วแหละพาร์ทหน้าก็คอยดูนะครับว่าเราจะขุดได้อะไรต่อนะครับผมเพราะตอนนี้ก็น่าจะสมองตันนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเจอใหม่ชั้นหน้าสวัสดีครับไปละบายกดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดคุณชอบ